สวัสดีครับเกิร์ลผมแบงค์กับโมเกมแคสเตอร์เป็นแคสเกมส์เปอร์วิลเลนวอนเต็ดกับผมนะเกมนี้เป็นเกมแนวไอดอลที่เปิดให้บริการแล้วตอนนี้ครับผมนะในรูปแบบ iOS หรือ Android เข้าไปดาวน์โหลดกันได้หมดแล้วครับผมนะก็แน่นอนว่าแนวไอดอลนี่เหมาะสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมผมนะเพราะท่านสามารถปล่อยให้เกมเล่นตัวเองไปได้เลยครับผมนะเกมเล่นตัวเอง และท่านค่อยมากดรับของทีหลังก็ยังได้ครับผมนะหรือว่าใครที่มีเวลาเล่นก็มีคอนเทนต์ให้ทำให้กดมากมายครับผมนะดังนั้นไม่ต้องสงสัยกันทีเดียวเดี๋ยวเกมนี้มีอะไรบ้างผมจะมาค่อยๆรีวิวไปทีละสเต็ปกันเลยครับผมนะโอเคมาตัวอย่างที่บอกไปผมนะนี่เป็นเกมแนวไอดอลครับผมนะทุกท่านสามารถที่จะเปิดหน้าจอทิ้งไว้แล้วให้มันตีไปเรื่อยๆก็ยังได้ครับผมนะหรือว่าถ้าเกิดว่าทุกท่านไม่มีเวลาเล่นก็ปิดเกมเอาไว้แล้วเวลาเปิดกลับมาท่านสามารถมารับของรางวัลจากการออฟไลน์ได้ครับผมนะตอนแรกมันจะขึ้นตรงนี้นะถ้าเกิดว่าท่านปิดเกมไปแต่ถ้าไม่มีท่านก็มาเข้าที่หน้าตัวละครแล้วสามารถกดอันนี้ได้ครับผมนะยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งมีโอกาสได้ของรางวัลเยอะครับผมนะเขากดรับไปประมาณนั้นครับผมนะก่อนอื่นระบบแรกที่ผมอยากแนะนำก็คือระบบการหาของเกมนี้ครับผมนะการหาไอเทมใส่ตัวละครของเราค่อนข้างจะหาไม่ยากไม่ซับซ้อนครับผมนะสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือกดแบตเตอรี่ตรงกลางนี้ครับผมนะกดปึ๊บมันก็จะเป็นของสุ่มให้เราอันนึงครับผมนะแล้วท่านก็เลือกเอาว่าจะใส่ไม่ใส่ถ้าไม่ใส่แล้วก็แยกชิ้นส่วนออกแบบนี้ครับผมนะก็จะได้เป็นเครดิตอะไรมาด้วยครับผมนะแต่ว่าถ้ามานั่งกดทีละอันนี้ก็อาจจะใช้เวลาเยอะผมนะเราสามารถกดอัตโนมัติได้ครับผมนะแล้วเลือกว่าเราอยากจะได้ของแบบไหนบ้างครับผมนะกดเข้าไปมันก็จะมีเกรดของอุปกรณ์นะผมนะซึ่งก็จะเป็นแรริตี้ของอุปกรณ์ในเกมนี้ก็จะมีคอมมอนอันคอมมอนแรอีพิกเลเจนเดอรี่มิสติกแล้วก็อิมมอร์ทัลครับผมนะแต่ตอนนี้เราน่าจะยังทำได้ไม่เยอะอย่างนั้นเราสามารถเช็คได้ผมนะว่าตอนนี้เราทำอะไรได้บ้างด้วยการเช็คที่เครื่องพิมพ์นี้ครับผมนะไอ้นี่ก็คือตรงกลางเนี่ยคือเครื่องพิมพ์อุปกรณ์นั่นเองครับผมนะยิ่งเวลเยอะก็ยิ่งมีโอกาสที่จะพิมพ์ของที่แรมากขึ้นออกมาได้ครับผมนะตอนนี้เครื่องพิมพ์ผมเลเวล4ผมมีโอกาสทำได้ของขาว 80% ของเขียว 15% แล้วก็ของฟ้า 5% นั่นเองครับผมนะดังนั้นที่ดีสุดก็น่าจะเป็นของแรผมก็จะไปกดอัตโนมัติแล้วก็เลือกเป็นของแรครับผมนะให้มันทำจนกว่าจะได้แรถ้าไม่ได้แรก็แยกทิ้งเลยอะไรแบบนี้ผมนะแล้วก็สามารถตั้งได้ผมนะว่าจะแยกทีละอันหรือ2อันหรือ3อันตอนนี้ผมแยกได้2อันอยู่ก็แม็กซิมัม2อันก็จะเอา2ไปก่อนแล้วก็สามารถเลือกคุณลักษณะได้ผมนะเพราะแต่ไอเทมก็จะมีคุณลักษณะต่างกันไปผมนะจะมีเพิ่มคริตเรทเคาน์เตอร์เรทคอมโบเรทเบสิกแอตแทคสกิลคริติคอลหรือว่าวินเล่นดาเมจครับผมนะก็จะมีต่างกันไปทุกท่านก็เลือกได้แต่ตอนแรกก็แนะนำให้กดสุ่มไปก่อนนะผมนะมันจะได้ไม่ต้องมาเข้าใจง่ายเน้นของดีๆแล่ๆไว้ก่อนนะผมนะเมื่อเราเลือกครบแล้วกดเริ่มครับผมนะมันก็จะเริ่มหาของเราอัตโนมัติเลยอย่างที่บอกไปครับผมนะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ของแรซึ่งเป็นสีฟ้ามันก็จะแยกทิ้งไปเลยแล้วก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยผมนะตราบใดที่เรายังมีแบตเตอรี่อยู่เราก็สามารถรีหาของไอเทมใส่ตัวเราได้เรื่อยๆครับผมนะระหว่างที่เรากำลังรีหาของนี้แล้วก็ไปดูระบบอื่นๆของเกมกันอีกดีกว่าผมนะโอ้อุ๊ได้ของมาผมนะเนี่ยเมื่อได้ของสีฟ้ามันก็จะบอกผมนะว่าของเรานี่ดีหรือว่าแย่กว่าของเก่าเทียบกันถ้ามันดีกว่าก็จะเป็นสารักสีเขียวที่เรากดสวมใส่ได้เลยผมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันก็จะเปลี่ยนอันดีแล้วก็อันที่ไม่ดีแล้วก็แยกอัตโนมัติเลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างสะดวกสบายผมนะแล้วก็ในส่วนของการทำตัวละครนะผมนะอันแรกเลยดีกว่าเมนูแรกคือตัวละครเราสามารถอัปเกรดตัวละครหลักของเราได้ผมนะซึ่งสามารถอัปเกรด3อย่างคือ HP Attack แล้วก็ Defense ครับผมนะเราสามารถอัปง่ายๆโดยการกดเลเวลตราบเท่าที่เรามีทองเราสามารถอัปได้เรื่อยๆครับผมนะแล้วนี่ก็เป็นวิธีการผ่านการฝึกฝนด้วยนะเพราะมันจะมีขั้นตอนการฝึกฝนอยู่ยิ่งเราผ่านเยอะก็ยิ่งผ่านมิชชั่นแล้วก็ได้ของดีมากขึ้นนะผมนะเราสามารถเลือกอัพได้จะเป็นอะไรครับผมนะผมจะอัพแอตแทคอะไรแบบนี้แต่ว่ายิ่งเวลเยอะก็ยิ่งแพงแล้วก็มีเลื่อนตำแหน่งด้วยครับผมนะอะไรแบบนี้เมื่อถึง T7 เป็นยังไงตอนนี้ผมอยู่ T7 ถ้าข้าม T8 เราจะได้อะไรว่างครับผมนะก็จะรู้กันหมดเลยแล้วก็มาในส่วนของเมนูได้ของใหม่แล้วใส่กันปึ๊บโอเคเมนู2คือทีมครับผมนะเกมนี้เราสามารถใส่เพื่อนวินเล่นของเราได้ถึง6ตัวละครด้วยกันนะผมนะแม็กซิมัมตอนนี้ผมใส่ได้4อยู่ครับผมนะแล้วก็แรริตี้ของเพื่อนเราก็ประมาณนั้นเลยผมนะมีเขียวมีฟ้ามีขาวก็ว่าไปพูดถึงแล้วเราก็มาเปิดอัญเชิญหรือซัมมอนตัวละครเรากันดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อน
เวลาทำภารกิจอะไรเสร็จเราสามารถกดรับตรงนี้ได้ผมนะผมจะกดรับปึ้มมันก็จะบอกต้องทำอะไรบ้างเข้าใจไม่ยากครับผมนะโอ้ได้ของใหม่ใส่เข้าไปมาเรื่อยๆเลยเอามาการอัญเชิญหรือซัมมอนของเกมนี้ก็จะมีแบบนี้ผมนะเรากดตอนแรกเราไปหาส่วนผสมก่อนนะผมนะเพื่อเอามาทำอาหารส่วนผสมเราก็สามารถรวมได้1อันหรือ3อันในทีเดียวผมนะผมจะรวม1อัน1อัน1อันถ้าเกิดว่ามันปรุงอาหารได้แล้วเราได้ขอมาปรุงอาหารเราสามารถซัมมอนได้ด้วยการกดอันนี้ผมนะปึ๊บกดเข้าไปปุ๊บเราก็จะทำอาหารแล้วก็จะล่อพวกที่อยู่ล่อป่ามาอู้มีสีฟ้าด้วยสีฟ้าตอนนี้คือดีสุดสำหรับผมครับผมนะนี่เอื้อตัวละครน่ารักน่ารักก็จะโผล่มาให้เราได้ใช้งานนะผมนะ let's go นะผมนะการซัมมอนเราได้ตัวเทพๆแล้วก็มาใส่ทีมกันดีกว่าผมได้ตัวสีฟ้ามาเพิ่มผมจะเปลี่ยนที่การเปลี่ยนก็ไม่ยากผมนะกดติดตั้งแล้วก็เลือกว่าจะใส่ตัวไหนครับผมนะนั่นคือการหาวินเล่นครับผมนะแล้วในเมนูนี้ก็ยังมีอีกอย่างนึงก็คือไซคิกครับผมนะไซคิกก็คือสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองผมนะสามารถใส่ได้สูงสุดเท่าวินเล่นเลย6ตัวผมนะสามารถใส่ได้วิธีการหาไซคิกก็จะมีด้วยกัน2อย่างครับผมนะโอ้ได้ขอไม่แล้วอย่างแรกก็คือเราไปที่แผนที่โลกครับผมนะแล้วเราก็สู้กับบอสถ้าเราชนะเราจะมีสิทธิ์ได้สัตว์เลี้ยงนี่ไข่เนี่ยผมนะ 10%มีโอกาสได้ 10% ในการได้สัตว์เลี้ยงเพิ่มไซคิกแล้วก็มีโอกาสได้ดรอปตัวละครด้วยนะแล้วก็ได้แบตเตอรี่ด้วยครับผมนะเวลาที่เราแบบว่าหาของจนแบตเราไม่เหลือเราก็มาเล่นอันนี้ได้จะว่าไปแบตผมใกล้หมดอย่างนี้อ๋อโอเคมีอยู่เนี่ยเห็นไหมมันจะคราฟของอย่างไวแล้วแบตเราจะหมดง่ายๆเลยนะเนี่ยผมนะพอแบตหมดปุ๊บเราสร้างของไม่ได้ทีนี้ทำไงก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ผมนะก็อย่างนี้ด้วยมิชชั่นนี้ก็มีถ้าเกิดทำภารกิจก็มีโอกาสได้แบตเพิ่มครับผมนะแต่ว่าเราจะไปที่แผนที่โลกและล้มบอสนี้เพื่อเอาแบตถึง36อันมาเอาทั้งแบตเอาทั้งไซคิกเริ่มได้โจมตีบอสครับผมนะฮึบอสก็จะค่อนข้างเลือดเยอะครับผมนะถ้าล้มไม่ได้ไม่ต้องแปลกใจครับผมนะผมก็ล้มไม่ค่อยได้เหมือนกัน เรียบร้อยผมนะเมื่อจบเกมก็มีโอกาสได้ของรางวัลผมได้แบต40แต่ไม่ได้ไซคิกไงแม่รอบนี้โดยวันนึงเหมือนเราจะเล่นได้แค่2รอบครับผมนะผมก็หมดแล้วโอเคแล้วเมื่อได้แบตมาแล้วก็เอามาสร้างต่อออโต้ครับผมนะยิ่งเราสร้างมากเท่าไหร่ก็จะทำให้เราได้เพิ่มเวลเครื่องพิมพ์เร็วขึ้นเท่านั้นผมนะต้องสร้างไปเรื่อยเพื่ออัปเกรดเครื่องพิมพ์เพื่อให้มันพิมพ์ของอุปกรณ์ที่มีความเก่งความแกร่งมากขึ้นผมนะอย่างเวล5เนี่ยผมยังได้แลนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเลเวลเรา6ถึง10ขึ้นไปอาจจะมีโอกาสได้ของ Epic Legendary Mythic หรือแม้แต่ Immortal ในอนาคตผมนะเคล็ดลับก็คือเราต้องหาแบตมาใส่เข้าไว้เพื่ออัปเกรดเครื่องพิมพ์นี้เพื่อให้เราได้ของที่แกร่งๆมาเรื่อยๆเพื่อผ่านด่านให้ได้นั่นเองครับผมนะถามว่าถ้าแบตหมดบอสหมดเราจะหาที่ไหนได้อีกนอกจากภารกิจนี้แล้วเราก็สามารถเข้าไปหาในดันเจียนได้ผมนะโดยดันเจียนเกมนี้ก็จะมีให้เข้าเอาตัวละครทีมเราไปต่อสู้เพื่อหาของเราสามารถเข้าดันเจียนหาเหรียญหาทองหาเหรียญหรือว่าหาแบตหาอะไรลิมิตเบรกเกอร์หรือว่าไทม์บรันเดอร์ครับผมนะโดยก็ไม่ยากเท่าไหร่ผมนะเข้าไปก็ไปดูเลยตอนนี้ผมเล่นหาทองหาเหรียญหาแบตเตอรี่ครบหมดแล้วจะไปลองเข้าดันเจียนมาเล่นด่านนี้มาลิมิตเบรกเกอร์ผมนะเข้าไปปึ๊บเข้าได้ประมาณโอ้โหจบเลยอย่างไวซึ่งดันเจียนเมื่อเราสู้ชนะความยาก1แล้วก็จะไปต่อความยาก2ผมนะแต่ด่านจะยากขึ้นเรื่อยๆยากเรื่อยๆแต่ของรางวัลก็จะมากขึ้นเรื่อยๆผมนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นแล้วไม่ผ่านก็ไม่ต้องเสียใจผมนะมันจะไม่นับตัวเราดังนั้นเราสามารถเล่นจนผ่านตัวเราค่อยหมดครับผมนะถ้าไม่ผ่านตัวก็ไม่ลดอะไรที่ดีมากแล้วก็อย่าลืมมากดตรงนี้ครับผมนะเพื่อกดรับสารานุกรมเราสามารถมาดูเมื่อเราได้ตัวละครใหม่ผมนะมากดสารานุกรมเพื่อกดรับทั้งหมดได้ผมนะรับทั้งหมดรับทั้งหมดรับทั้งหมดแบบนี้ครับผมนะยิ่งเรารับเยอะก็ได้ทั้งเพชรทั้งเหรียญครับผมนะได้มาทั้ง2อันแล้วก็เมื่อเรารับจนเต็มหลอดนี้ก็ได้ขอรางวัลตรงนี้มาด้วยครับผมนะผมมาลองอัญเชิญเพิ่มดีกว่าตัวฟ้าเพิ่ม เราสามารถกดเทียร์3ได้เลยครับผมนะนี่ได้ขอรางวัลมามากมายแล้วก็ไปปรุงอาหารอีกรอบโดยเวลาที่เราปรุงอาหารมันก็จะอัปเกรดอาหารขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราปรุงได้ถึงครบกำหนดครับผมนะปรุงอาหารพิมสกิปเลยกันรอบนี้รอบนี้ไม่ได้เลยเลยผมนะเขาต้องมีความเกลืออยู่บ้างแล้วก็อีกอย่างนึงครับผมนะอันนี้ค่อนข้างจะมีข้อมูลเยอะผมนะผมจะค่อยๆบอกทีละอันก็แล้วกันผมบอกแล้วใช่ไหมว่าเราสามารถใส่วินเลน6อันแล้วก็อะไรได้ใส่ไซคิกได้แต่ว่าเมื่อกี้ผมบอกไปใช่ไหมว่าไซคิก
วิธีการหาข้อที่1ก็คือไปหาที่แผนที่โลกครับผมนะผมบอกว่าข้อที่1แปลว่ามันมีข้อที่2ใช่มั้ยข้อที่2นี่จะละเอียดหน่อยครับผมนะดังนั้นเราจะมาค่อยๆเล่ากันวิธีการหาไซคิกวิธีที่2รวมถึงการที่เราจะได้เข้าสู่ระบบ NFT ของเกมนี้ด้วยผมนะสำหรับใครที่ชอบ NFT นี้ก็ค่อนข้างแนะนำครับผมนะก็คือการไปสุ่มไซคิกด้วยการซื้อแคปซูลในหน้าเว็บไซต์ครับผมนะถ้าเกิดว่าท่านใช้วิธีนี้ในการหาสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่ท่านได้รับก็จะมีคุณสมบัติเป็น NFT ที่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้และยังนำไปฟิวชั่นเพื่อรับสัตว์เลี้ยงระดับที่สูงขึ้นได้อีกด้วยครับผมนะนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะได้สัตว์เลี้ยงแล้วก็อยากจะเข้าสู่ NFT ครับผมนะเพราะว่า NFT เกมนี้นี่มีระบบบล็อกเชนครับผมนะเพื่อความโปร่งใสในการสุ่มการชาและเพิ่มความปลอดภัยไอเทมประเภท NFT ครับผมโดยไม่เกี่ยวข้องกับ Play to Earn หรือการชักจูนลงทุนใดๆทั้งสิ้นครับผมนะทุกท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็ในตัว NFT สัตว์เลี้ยงนี้สามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นไอเทมในเกมหรือว่าย้อนกลับมาเป็น NFT ก็ยังทำได้สะดวกสบายครับผมนะไม่มีค่าใช้จ่ายค่าอะไรทั้งสิ้นใช้ได้ฟรีเลยครับผมนะแล้วก็ยังมีการจัดอันดับครับผมนะถ้าเกิดทุกท่านนี่เล่นสุดยอดกันมากอะไรแบบนี้ก็จะมีรางวัลให้สำหรับคนที่ได้ลำดับสูงๆหลายๆอย่างครับผมนะก็ขยันลองดูครับผมนะแต่ถ้าใครเล่นไม่ผ่านเกมนี้ก็จะมีระบบการบัฟอะไรด้วยผมนะสามารถกดที่ตรงนี้แล้วก็สามารถกดเพิ่มโจมตีป้องกัน HP หรือว่าแท็กสปีดครับผมนะด้วยการดูโฆษณาครับผมนะเกมนี้ค่อนข้างจะมีประโยชน์ในการที่ทุกคนจะดูโฆษณาเพื่อเพิ่มพลังของตัวเองครับผมนะอย่างเช่นบัฟอันนี้หรือแม้แต่ตอนเข้ามาในร้านค้าครับผมนะก็จะมีร้านต่างๆขายของมากมายผมนะรวมถึงบางอย่างที่เราซื้อได้การดูโฆษณาผมนะแบบพวกนี้เป็นต้นสามารถเอาเพชรเพิ่มชิปเพิ่มอะไรเพิ่มในการดูโฆษณาผมนะแต่เกิดทุกท่านขี้เกียจดูโฆษณาผมนะก็ไม่เป็นไรครับผมนะเกมนี้มีระบบ VIP ที่ท่านสามารถจ่ายเงินแล้วก็ทำให้เราไม่ต้องดูโฆษณาอีกต่อไปผมนะทุกอย่างที่ท่านดูโฆษณาท่านไม่ต้องดูอีกต่อไปเลยผมนะกดปึ๊บ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 ได้เลยไม่ต้องดูโฆษณาเป็นอะไรที่ค่อนข้างสะดวกครับผมนะโอเคนี่คือการรีวิวเกม Super Villain Wanted ครับผมนะเกม Idol ตัวละครน่ารักน่าสดใสครับผมนะเล่นง่ายแล้วก็มีระบบ NFT สนับสนุนพวกท่านด้วยครับผมนะใครที่สนใจเล่นก็เข้าไปเล่นกันแล้วผมนะในรูปแบบ Android หรือ iOS ครับผมนะโหลดกันมาได้แล้วโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ไลค์แชร์แล้วก็เมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ดีต่อไปผมนะใครที่อยากให้ผมทำคอนเทนต์เกมอะไรแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆสำหรับวันนี้ก่อน Goodbye my good night